แอนิต้าหญิงสาวที่กำลังจะเรียนจบระดับปริญญาโทในอีกไม่กี่เดือนและช่วงนี้เธอกำลังยุ่งวุ่นวายกับงานวิจัยเอามากๆเจ้าขนาดเบอร์นาผู้เป็นพี่ชายที่นานๆจะได้กลับบ้านมาพักผ่อนปีละครั้งหลังจากปฏิบัติงานในองค์กรลึกลับอย่างเหน็ดเหนื่อยถึงกับต้องออกปากถามด้วยความเป็นห่วงแอนิต้าออกไปกินฟาสต์ฟู้ดเปิดใหม่แถวนี้กันดีไหมไม่ออกอะอาทิตย์หน้าต้องส่งตัวเปเปอร์แล้วฝากพี่ซื้อกลับมาให้หน่อยละกันแต่ในขณะที่แอนิต้ากำลังหัวหมุนกับตัววิจัยบนคอมพิวเตอร์นั่นเองเธอก็เหมือนได้ยินเสียงคล้ายแมวร้องดังมาจากหน้าบ้านตอนแรกเธอคิดว่าอาจจะเป็นแมวของเพื่อนบ้านที่ร้องเพราะหิวเหมือนปกติแต่เพราะมันร้องนานอยู่ร่วมเกือบชั่วโมงไม่มีทีท่าจะเงียบเธอจึงต้องออกไปดูด้านนอกด้วยตัวเองพัสดุมาส่งเหรอแล้วนี่ส่งอะไรมาเนี่ยทำไมข้างในมันดิ้นได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่มันแมวนี่ว่าหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนกันนะแล้วใครอุตริเอามันใส่กล่องมาส่งกันเนี่ยถ้าน้องหายใจไม่ออกจะว่ายังไงด้านในกล่องลังใหญ่นั้นมีร่างของแมวสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์อยู่ซึ่งมองประหลาดเดียวแอนิต้าก็จำได้แล้วว่ามันไม่ใช่แมวจอดที่ไหนแต่มันคือโจโจ้แมวสุดรักสุดหวงของยูริเพื่อนสนิทชาวญี่ปุ่นของเธอที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันเธอจำได้ว่ายูริรักเจ้าโจโจ้มากถึงขนาดแอบซุกเลี้ยงไว้ในหอพักที่ห้ามเลี้ยงสัตว์ได้นานถึง2ปีด้วยซ้ำแอนิต้าพยายามติดต่อไปหายูริหลายครั้งในทุกช่องทางอยู่นานจนกระทั่งยูริเป็นฝ่ายติดต่อแอนิต้ากลับมาทางอีเมลเองว่าเธอมีความจำเป็นที่ต้องกลับญี่ปุ่นกระทันหันและขอฝากให้แอนิต้าช่วยเลี้ยงเจ้าโจโจ้ให้แทนอีกทั้งยังทิ้งท้ายอีกด้วยว่าถึงเจ้าโจโจ้จะน่ารักมากแต่มันก็มีนิสัยเสียค่อนข้างไปทางเกรียนและหวังว่าแอนิต้าจะช่วยแก้นิสัยเสียของมันลงได้น่ารักซะขนาดนี้จะนิสัยเสียได้ยังไงเนอะว่าไงโจโจ้ชอบนอนบนคอมเหรอนอนได้แค่ตอนฉันปิดคอมเท่านั้นนะรู้ไหมแต่วันต่อมาหลังจากแอนิต้ากลับจากไปจ็อกกิ้งจากข้างนอกช่วงเช้ามืดเธอก็ต้องกรีดร้องออกมาสุดเสียงอย่างใจสลายเมื่อเธอพบว่าเจ้าโจโจ้กำลังใช้อุ้งเท้าน้อยๆของมันพิมพ์ดีดแป้นพิมพ์ของเธออย่างเมามันและไม่ทันที่เธอจะได้ปลาดเข้าไปอุ้มตัวของเจ้าโจโจ้ออกมาคอมพิวเตอร์สุดห่วงของแอนิต้าก็มีอาการเหมือนกับติดไวรัสก่อนที่จะดับไปพร้อมกับไฟล์เปเปอร์วิจัยที่ทำค้างไว้โดยที่ยังไม่ได้กดเซฟโจโจ้นี่แกทำอะไรลงไปแอนนิต้านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยทำไมทาสแมวอย่างเธอถึงทะเลาะกับเจ้าโจโจ้ได้กันเล่าโชคดีที่อย่างน้อยแอนนิต้ายังนำคอมไปส่งซ่อมทันเวลาและกู้ข้อมูลไฟล์เปเปอร์ได้กลับมาทั้งหมดแลกกับการที่เธอต้องจ่ายค่าซ่อมหมดไปค่อนข้างมหาศาลส่วนตัวต้นเหตุอย่างเจ้าโจโจ้ก็ถูกเบอร์นานำตัวมายังองค์กร SCP เมื่อทีมวิจัยลองทดลองก็พบว่ามันอัจฉริยะเกินแมวจนถึงขนาดใช้เทคโนโลยีได้ทุกชนิดจากการที่มันสามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์โต้ตอบกับนักวิจัยได้และนอกจากนี้เจ้าโจโจ้ยังเข้าใจภาษามนุษย์อีกด้วยแต่ที่มันไม่ทำตามคำสั่งของแอนิต้าก็เพราะมันตีมึนไม่อยากทำนั่นทำให้แอนิต้าเข้าใจคำเตือนของยูริแล้วว่านิสัยเสียของเจ้าโจโจ้ที่ว่าเป็นยังไงเจ้าโจโจ้ถูกตั้งชื่อใหม่ว่า SCP-222-THJ และเพราะตรวจสอบแล้วว่ามันไม่มีพิษร้ายกาจอะไรนอกจากเป็นแมวมึนๆตัวหนึ่งทำให้มันถูกจัดอยู่ในระดับเซฟสามารถเดินไปไหนมาไหนภายในองค์กรได้อย่างอิสระแถมดูเหมือนว่าเจ้าโจโจจะเป็นขวัญใจตัวใหม่ของบุคลากรในองค์กรไปเรียบร้อยแล้วด้วยว่าไงเจ้าโจโจไปห้องทำงานของฉันดีไหมฉันมีขนมให้แกไม่อั้นเลยนะเมียวเมียวแต่แล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในศูนย์อีกครั้งเมื่อสัญญาณเตือนภัยดังมาจากห้องกักกันระดับยูคลิดมันเป็นห้องที่ใช้กักกัน SCP-073 ชายบุรุษแขนเหล็กและ SCP-247 เสือเบงกอลที่มีความสามารถในการสะกดจิตและเมื่อทุกหน่วยไปถึงก็พบว่า SCP ทั้งสองได้หลบหนีออกไปเป็นที่เรียบร้อยด
ูเหมือนจะโชคดีในโชคร้ายที่บุคลากรสามารถสกัดจับ SCP-247 กลับเข้าห้องกักกันไปได้ใหม่แต่ SCP-073 กลับหลบหนีออกไปได้โดยไม่มีใครท่านเห็นได้เลยว่าหนีไปด้วยวิธีใดซึ่งเมื่อสืบต้นสายปลายเหตุก็พบว่าเป็นฝีมือของเจ้า SCP-222-THJ ที่ฉวยโอกาสตอนที่นักวิจัยหญิงคนนั้นพักสายตางีบหลับกระโดดขึ้นไปเล่นคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันได้ทำการแฮกระบบเปิดประตูให้ SCP-073 และ SCP-247 หลบหนีออกมาซึ่งถ้าหากว่าปล่อยให้มันอยู่กับคอมนานกว่านี้อีกเพียงนาทีเดียวมันก็อาจจะทำการแฮกระบบทำให้คอมพิวเตอร์ของทั้งองค์กรล่วนและมีผลทำให้ SCP อันตรายตัวอื่นหลุดออกมาได้แต่แล้วอุ้งมือน้อยของ SCP-222-THJ ที่กำลังขอแป้นพิมพ์อย่างเพลิดเพลินก็ชะงักเมื่อได้กลิ่นของโปรดอีกอย่างของมันอย่างแคทนิปมาจากตัวของหมอกาดำหมอกาดำเองก็ถึงกับสายหน้าเพราะถึงมันจะอัจฉริยะเกินแมวขนาดไหนแต่แคทนิปก็คือสิ่งที่แมวเหมียวอย่างมันคลั่งรักยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์อยู่ดีแมวเอ๋ยแมวเหมียวจะสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็ต่างยอมสยบให้กัญชาทุกตัวไปสินะเอานี่เป็นเด็กดีแล้วข้าจะให้เจ้าเล่นหลังเหตุการณ์วุ่นวายจบลงเพราะแคทนิปล่อแมวเจ้า SCP-222-THJ ก็ถูกส่งมาให้อยู่ในความประพฤติในห้องกักกันของหมอกาดำเป็นเวลา5เดือนแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เหงาจนเกินไปเพราะในห้องกักกันของหมอกาดำยังมี SCP-066 หรือไหมพรมมรณะที่เปลี่ยนรูปร่างเป็นแมวน้อยเหมือนกันเป็นเพื่อนเล่นเมื่อครบกำหนด5เดือนมันก็ได้รับการปล่อยตัวให้ออกมาเดินเล่นอย่างอิสระภายในองค์กรตามเดิมและมีการตั้งกฎให้รู้ทั่วกันว่าห้ามให้ SCP-222-THJ เข้าใกล้คอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาดโดยต้องมีบุคลากรคอยจับตาดูมันอย่างน้อย1คนซึ่งถ้าหากพบเห็นมันเข้าใกล้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสำคัญให้บุคลากรทำการอุ้มมันกลับห้องกักกันทันทีและห้ามบุคลากรแกล้งมันด้วยวิธีรุนแรงอย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะมีคำสั่งโดนย้ายไปทำงานไซต์อื่นโดยทันที